สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเรามาตะลุยกินกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดอินดี้บางขุนเทียนนะครับใช่แล้วเปิดใหม่แล้ววันนี้นะฮะก็คือวันที่1นะครับธันวาคมนะครับเป็นวันแรกที่เปิดแต่คลิปเนี่ยอาจจะลงช้าไปวัน2วันนะไม่เป็นไรนะอยากจะบอกว่าเปิดใหม่เนี่ยไม่ได้ไกลบ้านเราเลยแม่ใช่แล้วคนน่ะก็เข้ามาเยอะมากทุกคนวันแรกที่เราเดินมาเห็นๆนะคือใช่เป็นร้านเรียงเลยแล้วต่อมาก็เป็นล็อกฝั่งนี้จะเป็นร้านใหญ่นะแม่เนาะนี่เราอยู่หน้าร้านวานทะเลนะครับบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะครับใช่มีแบบพวกหมูกระทะมีชาบูมีตำถาดมียำอะไรเงี้ยยำ20บาทว้าวมากเลยใช่อ่ะไปเดี๋ยวเดินดูเลยดีกว่านะเดี๋ยวมาตามดูว่าที่นี่มีอะไรให้เราได้ทานบ้างนะครับค่ะซอยไหนก่อนซอยนี้เลยซอยแรกเดินซอยนี้ก่อนคือเดี๋ยวเจออะไรก็ซื้อไปนะครับที่นี่เขาก็จะมีโต๊ะนั่งให้ทานกันด้วยนะครับใช่วันนี้ไม่มีงบนะแม่มาด้วยล็อกแขนโอ้ยไส้อันนี้เป็นร้านไส้กรอกข้าวนะครับแล้วส่วนด้านหน้าแม่ดูฝั่งน้อนท้องฟ้าฉ่ำมากแซ่บลืมผัวอีสานไทยบ้านนะครับหอมจังย่างเนยชาบูอยู่ฝั่งโน้นใช่นะครับโอ้เป็นร้านใหญ่ๆเลยนะใช่กินแบบหอมหมูกระทะมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวเดินดูต่ออันนี้อะไรวัฟเฟิลฮ่องกงนะครับใช่อุ้ยซูกี้แห้งซูกี้น้ำหอยแมลงภู่เห็ดอบวุ้นเส้นเบคอนอบวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นลองดูไหมมาดูเมนูมีเห็ดอบวุ้นเส้นเบคอนอบวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นเพิ่มเส้นเพิ่มกุ้งเบคอนนะคะนี้หอยแมลงภู่อบซูกี้น้ำซูกี้น้ำแห้งไก่แห้งหมูทะเลอะไรเงี้ยเยอะมากราคาก็คือจัดต้องได้ตามปกติแม่หาโต๊ะนั่งไว้เลยนะเงาฟีเดินมาใช่งบ200ของเราไปไปเดี๋ยวเดินดูอันนี้เป็นอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นตรงนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระนะครับโอ้โหไก่อุ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้น้ำผลไม้ทุกคนผลไม้สดสดใช่ครับอันนี้เป็นน้ำปั่นไหมใช่น้ำผลไม้ปั่นฮะต่อมาอันนี้เป็นผลไม้ชิ้นแล้วก็มีเป็นเหมือนน่าจะเป็นยำนะไปเดี๋ยวเดินดูกันก่อนครับอันนี้เป็นน้องไอซ์บาร์บีคิวสาขา2น้องฟิวอยากทานเหรอใช่แล้วนี่อันนี้มีไก่10บาทหมู10บาทเนื้อ15เบคอน15เอาหมู2แล้วก็เบคอน2ค่ะน่าทานมากเลยฟิวแล้วส่วนร้านน้ำนะก็จะมีอยู่ฝั่งโน้นใช่เป็นแบบเป็นแหล่งให้เลยใช่แล้วข้างหน้าก็มีนะอันนั้นเป็นน้ำอะไรเอ่ยน้ำมะพร้าวใช่ไหมใช่นี่ได้มาแล้วดูน่าทานใช่งั้นเดี๋ยวเราซื้อน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปหาแม่อันนี้ป้ายมันกับหัวหรือว่าหนูอ่านไม่ออกฮะพี่เขาติดกับหัวไหมอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาใช่เหรออ่านว่าถอดเสื้อปั่นนี่ต้องเซลฟี่ถึงจะเห็นใช่เป็นไงมันมีทริคใช่เป็นไงแมลงทอดอินดี้นะครับใช่โอ้ลูกค้าเยอะมากนะครับร้านนี้ต่อมานี้นะคะเป็นปลาหมึกสดย่างสถานโลกสถานโลกด้วยนะฝั่งโน้นนะก็จะเป็นหมูกระทะนะครับโอ้โหของขายเยอะมากนะครับที่นี่นี่เอาไปเท่านี้แล้วกันทุกคนมีผักอย่างหนึ่งก็คือแครอทไม่ใช่แครอทอันนี้คืออะไรอันนี้คือข้าวโพดโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับของที่เลือกไปเดี๋ยวพี่ก็ทำให้นะเดี๋ยวเรายืนรอนะครับนี่ค่ะเดี๋ยวจดให้พี่เขาก่อนนี่ในใบใช่ไหมก็จะมีแบบปิ้งย่างเนี่ยเอาเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากแล้วก็มีเพิ่มชีสมาละ2บาทนะคะประมาณนี้ได้ทุกคนหอมมากแล้วร้อนจากเตาเลยใช่ไหมฟิลใช่คือตอนนี้ร้อนแหละแล้วคือมันหอมมากทุกคนอ่ะได้งั้นเดี๋ยวเราไปทานกันเลยดีกว่านะครับแม่รออยู่หรือยังใช่แม่บอกว่าติดริมถนนเลยอ่ะไปเดี๋ยวตามไปนะครับเดี๋ยวเราซื้อน้ำกลับไปทานด้วยฟิลใช่ในแตงโมสลัดปี้สกัดเย็นออร์แกนิกว้าวน่าทานมากเลยแก้วเท่าไหร่ครับ50บาทอ่ะจัดไป1แก้วนะครับหนึ่งแก้วค่ะชื่นใจเลยนะฟิวนะใช่หวานหวานเลยหวานหวานเลยว้าวขอชมเลยฟิวแตงแต่แรงแต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 งน่าทานมากเลยนะครับแตงโม 100% นะคะไม่งั้นครับโอเคนิก 100% นะครับอ่ะได้มาแล้วอ่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปทานกันเลยดีกว่าโอเคนะฮะหลังจากที่ไปเดินเลือกซื้อของมานะครับก็กลับมารับไข่เต่านะครับผมได้มาแล้วว้าวโอ้ยลูกใหญ่มากนะครับว้าวไปกินกันไปแม่รออยู่ไปอันนี้เป็นบาร์บีคิวนะคะทุกคนอันนี้คือซูกี้บุฟเฟ่แม่บอกว่าหิวมากนะครับเป็นไงฟิวตาจะเริ่มเต็มแต่ละหอมไหมหอม
ครับเป็นไงครับหมูอ่ะมันไม่ได้เหนียวมากทุกคนถึงมันจะไม่ร้อนแต่มันแบบไม่ได้เหนียวอ่ะนี่ขนมไข่เต่าเมื่อกี้แม่เอามาแม่โอ้โหลูกใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูนี่ลูกบมบมลูกบมบมเป็นไงร้อนไหมลูกใหญ่กรอบอร่อยแม่ข้างในไม่เหนียวใช่ไหมใช่จะบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่เขาขายดีมากนะครับถือว่าอร่อยแล้วแหละนะครับคุ้มคุ้มอันนี้เป็นหน่อยได้ไหมเป็นกับรุ่นก็เดี๋ยวนี้เราลองท้องก่อนนะแม่เพราะเรามาเราไม่ได้ทานอะไรมาเลยเราก็เลยหิวนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากทานตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเดินเลาะตามซอยหรือว่ามีอะไรขายบ้างนะครับอันนี้เผ็ดกลางไม่เผ็ดมากแล้วก็เผ็ดดีน้องฟิลเขาบอกเขาว่าเผ็ดกลางไม่เผ็ดมากนะครับโอ้มาผมอร่อยอร่อยอ่ะแม่แต่ก็เผ็ดอยู่ดีนะเด้งๆเลยอ่ะแม่อร่อยอร่อยอันนี้ไก่แม่ชิมน้ำแตงโมอย่างโอ้ชื่นใจมากเลยออร์แกนิกเขาบอกอันนี้ดีมากถ้าออกทำเป็นแบบน้ำแตงโมแทน 100% เป็นไงแม่อร่อยอร่อยไปหลังจากที่เราทานอะไรบางส่วนแล้วนะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับแล้วราคาของที่เนี่ยแม่ไม่ได้แพงนะจับต้องได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินซอยนี้กันดีกว่านะครับโอ้หนทางยาวไกลนะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราพาสำรวจกันละกันเดี๋ยวอยากทานอะไรเราซื้อนะครับได้ไปเดี๋ยวเดินดูเลยนะครับอันนี้อะไรบุฟเฟ่เฉาก๊วย25 บาทนะครับเฉาก๊วยบุฟเฟ่เหมือนตอนนี้ยังมืดอยู่ไปอาจจะติดบ้างดับบ้างนะใช่เขาจัดร้านยังใช่อาจจะตะกุดตะกักนิดนึงมาลูกชิ้นปั้นสดแม่ปั้นอย่างนั้นเลยอ่ะนี่ขอดูหน่อยไม่เคยเห็นอันนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นปั้นสดนะครับครับพี่โอ้โหอย่างดีอ่ะแม่ปั้นแบบนี่อ่ะแม่ก็ชิมนะครับเป็นไงแม่ก็คือทำสดๆเลยนะได้มาแล้วนะคะทุกคนลูกชิ้นปั้นสดนี่อันนี้แม่ขายดีมากเลยนะเมื่อกี้คนเยอะมากเลยนะครับมาเดี๋ยวเดินดูต่อดีกว่านะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะปังปิ้งเตาถ่านนะใช่แล้วที่ใส่ซอสเขามันแบบน่ารักมากเลยทุกคนเป็นสีเลยอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับนี่เมนูปังปิ้งมีไส้นมฮอกไกโดฝอยทองช็อกโกแลตโอเวนตินเฟลกลาวาไข่เค็มนมเนยน้ำตาลแยมบลูเบอร์รี่แยมสตรอเบอร์รี่แยมสับปะรดนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งเพิ่มแล้วก็ต้องมีอีกเยอะมากที่ใส่ครีมเขานะครับคือแบบโอ้โหสีสันน่ารักมากเลยนะพาสเทลด้วยนะอ่ะสั่งขยะใบเตยได้ไหมได้สั่งเลยลูกแล้วก็ใส่นมเนยน้ำตาลโอเคเอาสั่งขยะใบเตย1ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเอานมเนยน้ำตาล1ค่ะนี่เดี๋ยวใส่ไส้แล้วนะครับพี่เขาบอกไส้ทำเองว้าวเลยนะครับหืมน้ำร้อนเนี่ยน้ำเฟี้ยวแล้วมันก็จะเยิ้มเยิ้มหุยต้องกัดหน้าร้านเลยวะเนี่ยกัดบุ้มละไหลเลยเออนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นี่ได้มาแล้วนะครับหูยมันก็จะแบบเนียนเยิ้มเยิ้มอ่ะฮะแต่พี่เขาจัดร้านน่ารักนะมินิมอลเลยเออแบบง่ายๆสบายๆร้อนเลยขอดูหน่อยได้มาแล้วนะครับ2ชิ้นนะครับมันร้อนมากเลยเนี่ยยังไม่ชิมใช่ค่ะโดนเอาขึ้นมาจากเตาใช่ร้อนๆอันนี้ร้อนจริงได้โอเคนะใครผ่านมาลองแวะมาอุดหนุนเดี๋ยวรอเย็นก่อนเดี๋ยวเดินไปชิมครับนี่ร้านอะไรก่อนโอ้ยโกโก้ยุค90ว้ายบราวนี่เป็นชิ้นเลยเฮ้ยแม่ไม่ดูเมนูเลยเอาแบบเมื่อกี้แก้วนึงแล้วนี่ฟิวดูเขาจัดตู้ด้วยโอ้โหไหนดอสเต้โกโก้ตานางพยาบาลหูยังแนวอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะร้านนี้เขาบอกว่าโกโก้ยุค90นะครับระหว่างรอโกโก้นะครับเดี๋ยวน้องฟิวบอกว่าขอชิมหน่อยนี่ๆๆน้องขยับได้ดูๆๆตึกตึกตึกแล้วก็หูใส่ขยับใช่ป่ะใช่โอ้ยร้อนร้อนน้องรู้สึกว่ามันน่าจะไหลอ่ะฮะหูดูน่าจะเยิ้มมากเลยแม่เป็นไงฟิลก็คือนั่นแม่เขาว่าใส่ไส้ที่หลังเพราะว่าจะทำขนมปังให้มันกรอบก่อนแล้วคือมันหอมเนยเพราะพี่เขาเติมเนยแล้วก็พริกเติมเนยแล้วก็พริกใช่ไหมเขาไส้เขาว่ามันอร่อยเพราะว่าแบบเขาไม่ได้เอาสำเร็จรูปมาเขาทำเองทุกคนเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยอันไหนอร่อยแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบสำเร็จมาเลยเป็นไงแม่ดีแนะนำให้ซื้อคือมันหอมครับหอมตอนท็อปปิ้งเขาทำสดๆเลยเหรอแม่ใช่
ว้าวมากเลยแม่นี่เลยนะโกโก้ยุค90นะครับเจอน้อง FC ด้วยนะครับบ๊ายบายรอละบ๊ายบายหวานๆน่ะก็สั่งให้มันแบบเพิ่มหวานอะไรก็ว่าไปเราต้องกินคู่กับมามี่มันจะเข้ากันพอดีโอเคบราวนี่เขาหวานใช่แล้วกินคู่กับโกโก้คือมันอร่อยกินบราวนี่เนี่ยค่ะบราวนี่อร่อยบราวนี่เขาแบบว่ามันจะนุ่มๆใช่ไหมแล้วข้างบนตัวฟิล์มเขาอะมันจะแบบไม่ได้กรอบแต่มันแบบมันมีชั้นแตกต่างอะโอ้โหนี่เห็นร้านนี้ปั๊มครกหลงอุ้ยครกเขาใหญ่มากนะครับหมึกย่างค่ะโอ้เป็นไงหมึกไหมขึ้นแม่เอาไหมถ่ายรูปคู่กับแม่เพื่อนโพสต์เฟซให้หนูหนึ่งโพสต์ให้หนูหนึ่งไหมโอ้โหโอเวอร์ย่างโอเวอร์ย่างหนูขายวันแรกอ่ะนี่เลยนะหมึกย่างนะครับหมึกไหมขึ้นกลิ้วสควิดต้องลองชิมแล้วใช่ดูอย่างดูข้างบนดูโลโก้ดูโลโก้นี่น้ำจิ้มหนูเด็ดจริงๆนี่โพสต์เฟซค่ะพี่โพสต์เฟซให้หนูหนึ่งโพสต์หนูให้ฟรีหนึ่งไหมขอร้องทำเลยค่ะพี่ไม่เต้นด้วยเหรอครับพี่แกจะเห็นที่เขาทำท่าเนี้ยตัวเกือบติดพื้นแต่ว่าขายังยืนอยู่อ่ะใช่เหรอใช่ไงไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเพราะพี่เขาเติมไปแล้วนี่เลยนะอันนี้คือสีสันของที่นี่เลยก็ว่าได้นะขอบคุณนะคะครับนี่แวะมาดูกันนะครับหมึกย่างไมเคิลนะครับเฟี้ยวมากเลยปลาหมึกได้แล้วนะครับนี่เลยแม่ขอดูหน่อยดูตรงไฟโชว์ตรงไฟวิ่งน่าทานมากเลยแม่ลองชิมดูเลยครับมาเพื่อนไมเคิลค่ะพี่ถ่ายรูปลงเฟซค่ะโพสต์หนึ่งโพสต์ให้ฟรีหนึ่งไม้ค่ะพี่เป็นไงบ้างแม่เปรี้ยวใช่เน้นเปรี้ยวเน้นเค็มน้องไม่เผ็ดก็ถูกใจน้องเบลโอเคได้นะป้ายเดี๋ยวเราเดินชิมนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ใครผ่านมาแวะมานะครับปลาหมึกเมคเคิลนะครับไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะคะว่ามีอะไรบ้างเหมือนน้องฟิวเห็นอะไรบางอย่างสถานีอัมพาวาอุ้ยมะพร้าวปั้นมะพร้าวปั้นน้ำสดอีกแก้วละ30นะคะทุกคนเท่ากันหมดเลยแม่อยากทานไหมเอาไหนมีน้ำสดกับธรรมดานี่จะเป็นสถานีอัมพาวาเอาน้ำมะพร้าวปั้นน้ำสดหนึ่งค่ะนี่ทุกคนอยากให้ดูสถานีอัมพาวาแพ็กเกจเขาดีนะตรงที่ห้อยเขาเนี่ยใช่แล้วไม่ใช่พลาสติกใช่แก้วไม่หมายถึงที่จามมันก็ลดได้ไหมนิดนึงเดี๋ยวใช้ถุงว่างั้นใช่แล้วเป็นไงแม่เฮ้ยหอมนุ่มไหมนุ่มชื่นใจนะครับขอคำหนึ่งโอ้ยอร่อยเนาะฟิวเนาะมันไม่ได้แบบเค็มขนาดนั้นนะมันแบบกำลังดีอ่ะไม่หวานไม่ได้จ๋าอันนี้น้องฟิวชอบปกติแบบส่วนใหญ่ที่กินใช่ไหมมันจะเค็มๆอ่ะละมุนนะใช่หอมนมใช่ครับไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็ออกมาจากซอยย่อยแล้วนะแล้วอยากจะบอกว่าฝั่งนี้จะเป็นที่นั่งทานนะครับแล้วก็มีเป็นร้านไอศกรีมนะครับแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์อยู่ฝั่งโน้นใช่แล้วที่นั่งเขาเป็นเหมือนกับอีกางเต็นท์เลยนะเขียนไว้ว่าอินดี้มาร์เก็ตใช่ครับเฟี้ยวมากเลยอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นร้านขายของกินอีกนะครับใช่ฝั่งจะเป็นพวกกิฟต์ช็อปพวกของใช้ถูกต้องเสื้อผ้าน้ำหอมยาทาลิปอะไรเงี้ยนี่น่ารักจังเลย120บาทนะครับน้องเอฟซีน้องตื่นเต้นน้องกระโดดเลยไปอันนี้ถูกนะคั่ว120บาทเองใช่ครับแล้วเขามีแบบตรงติงด้วยอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับน่ารักนะแต่ต้องหาสายตัวเองให้เจอใช่ครับไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับไปข้างหน้าเป็นร้านเสื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนี่เจอน้องๆ FC ด้วยนะครับหนูดูเหมือนแบบพี่ในแก๊งน้องๆไงเป็นหัวหน้ากลุ่มไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับเสื้อตัวละ100มือ2หรือเปล่าน้องฟิล์มไม่แน่ใจเพราะว่ามือ1นะเนี่ยตัวละ100บาทนะครับนี่100บาทนะครับเนี่ยอันนี้เขาจะคักกันใครตาดีก็ได้ของดีไปอันนี้เป็นลายการ์ตูนแล้วก็นี่ราคาตามไปอุ๊ยพ่อตัวนี้แลแน่เลยอ๋อนี่เสื้อกระสอบเสื้อมือ2แล้วราคาตามป้ายหรือเปล่าเสื้อใช่อือฮึแต่หนูชอบลายอย่างนั้นเลยลายรถสีส้มอ่ะสีมันดูชัดอ่ะสวยต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อแบบเสื้อแฟชั่นเสื้อขอบอะไรเงี้ยใส่ไปเที่ยวภาษาสาวๆภาษาสาวๆอ่ะลูกใช่แต่หนูไม่ใส่นะใส่แล้วเป็นเหน่งใส่แล้วแน่นรอตัวผอมก่อนไม่รู้เหมือนกันนะอีกนะแค่ไหน
โอเคแปะข้างหน้ากิฟชอบว้าวเป็นพวกต่างหูนะคะต่างหูที่มีผมกิฟอะไรเงี้ยวินี่น่ารักอ่ะน่ารักนี่น่ารักอ่ะติดแล้วบินได้เขาบอกว่าทุกอย่าง20บาทฟิลใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเคเบ20บาททุกอย่างแม่จ๋าเอาว้าวนี่คืออะไรฮะเป็นลาโซ่ในดิสนีย์ของขายก็เยอะนะแม่นะหลากหลายด้วยนะใช่ถือว่าโอเคเลยอ่ะเขามีตลาดของกินแล้วก็ตลาดของใช้นะครับแยกกันนะครับอยู่ฝั่งโน้นเนาะแล้วพ่อแอบเห็นด้านข้างโน้นนะแม่เขาจะเป็นแบบเป็นล็อกเนาะเป็นห้องเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับแล้วก็มาดูต่ออันนี้เป็นถุงยางมัดผมนี่ใกล้คิดมันแล้วนะนี่แล้วก็มีลายอันนี้ลูกพีชมีโบนะคะใช่เอา2อันก็คือ2อันเมื่อกี้นะคะทุกคน40บาทเป็นกิฟต์กับอาโบได้มาแล้วของอันเท่าไหร่40บาททุกอย่าง20อ่ะไปครับผมเดินไปเดินมานะเราก็มาเจอเสื้อวงน้องฟิวว้าวสวยมากเลยนะครับสอบถามได้ครับครับเลือกได้ครับผ้าสวยมากชอบแบบไหนจัดได้เลยจัดได้เลยเหรอใช่ มีหลายแบบนะสวยไหมสวยนะครับโอกาสหน้าเชิญไปนะไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซอยริมสุดนะคะทุกคนก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะของกินก็คือจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้ที่น้องฟิวเดินมาเป็นกางเกงทุกคนกางเกงยีนตัวละ199เงี้ยถูกมากเลยนะใช่แล้วก็มีกิฟต์ช็อปเหมือนเดิมนะคะทุกคนอันนี้30บาท2ชิ้น50อ่าฮะแล้วดูฝั่งนี้ก่อนน้องฟิวบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเหมือนแบบเป็นร้านชุดนอนอะไรเงี้ยเป็นร้านเสื้อนะคะแล้วก็มีรองเท้าฝั่งโน้นอ่าฮะใช่ก็เริ่มต้น69บาทอะไรประมาณนี้เนี่ยนะใช่แต่น้องฟิวไม่เคยเห็นนะแต่เขาเขียนว่าร้านดังในTikTokนี่เลยนะครับอ๋อมีรองเท้ามีชุดนอนนะครับใช่เป็นบายอ่าฮะนั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับใช่แต่ว่าคนก็เข้าเยอะนะมันไม่ได้มีแค่ชุดนะคะดูคนมีพวกแบบมีหมวกมีกระเป๋ามีรองเท้าน่ารักปุยๆอะไรเงี้ยอ่าฮะงั้นเดี๋ยวเราเข้าซอยกลางดีกว่าได้นี่ตอนแรกที่น้องฟิวเดินผ่านมาน้องฟิวเห็นร้านนี้ดูคนแล้วมันแบบดูปุยร้านไหนนี่แต่ร้านเสื้อแล้วมันดูปุยมากเลยทุกคนมาดูเนี่ยมันปุยเหมาะกับหน้าหนาวไหมใช่แล้วมันนิ่มมากเลยอ่ะพ่อจับดูนิ่มมากเออใช่แต่ถ้าใส่ไปกลางเต็นท์ตอนแบบกำลังกะอาจจะเหงื่อออกอุ้ยแต่มันน่ารักมากเลยอ่ะมันดูปุยดูคนละดูบาร์บี้นี่แอลอะบาร์บี้เกิลนี่นะครับมีกระบองเพชรขายด้วยนะครับครับอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอันไหนคะต้นเนี้ยนี่เหรอลูกใช่น่ารักมากครับต้นละ45อะไรเงี้ยฝั่งนั้นละ45น่ารักมากเลยใช่น้องฟิวอยากเลี้ยงนะแต่ว่าเลี้ยงมันไม่รอด เลี้ยงไม่เป็นอ่ะโดนแดดต้องโดนแดด 80% ครับ 70-80% ไม่เยอะไม่ต้องแดดแรงแต่ว่าโดนนานๆอะไรเงี้ยแต่พี่เขาดูแลดีนะใช่สวยมากเต็มเลยตอนนี้จะเป็นหน้าแมมเลยค่ะเพราะว่าชอบหน้าหนาวแมมออกหนอกหน้าหนาวของเราที่ห้องแบบนี้ออกเต็มเลยใช่ค่ะน้องมีดอกด้วยใช่สวยมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาบไปหนูฟิวเดินดูต่อนี่อันนี้ก็ใกล้คิดมันแล้วนะคะทุกคนใครอยากได้พร้อมก็ลองมาหาดูก็ร้านข้างๆกับบองเพชรอ่าฮะเฮ้ยน้องฟิวเจอร้านหมวกหมวกน่ารักมากเลยหมวกน่ารักที่พี่เขาใส่อ่ะฮะหมวกใบที่พี่เขาใส่อ่ะเหรอน่ารักมากเลยอ่ะเหรอไปดูเร็วไปดูเร็วไปดูเร็วนี่นี่นี่ใบนี้แต่ว่าคนละสีกันดูใช่ไหมน่ารักไหมไอ้ยาน่ารักอยู่นะใช่น่ารักไหมวันที่พี่เขาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบปุยๆมากเราไปอยากลองอ่ะอันนี้ลองได้ใช่ไหมฮะลองได้เลยค่ะอ๋อในเขาดูหน่อยฟิลเอ๊ะในเขาดูหน่อยเออน่ารักดีตอนน้องฟิลว่าสีชมพูดีวันที่พี่เขาใส่น่ารักนั่นเป็นแบบเดียวกันนุ่นอยู่ฝั่งนู้นอ๋อมีวิมีหลายสีฟิลใช่แต่น้องฟิลชอบสีชมพูนี่มีสีครีมไปดูแล้วก็เป็นสีออกขาวไปดูแล้วแต่น้องฟิวชอบสีนี้สีไหนคะชอบสีนี้มากแบบพี่ก็ใส่อยู่ใช่ไหมใช่ใส่แล้วมันแบบคนสวยเขาใส่กันใช่ไหมคะ เห็นปะ เห็นไหมดูดิใส่เสื้อขาวอะไรเงี้ยหัวเราจะเด่นก็ได้นะใช่ใช่ไหมสวยไหมคะพี่
อุ้ยพี่เขายังไม่ทันมองเลยบอกสวยละยังเลยมีใบนี้ได้ไหมได้ค่ะเอาใบนี้ค่ะฝั่งนี้ใช่ไหมคะน่ารักไหมทุกคนน่ารักกด1นะไม่น่ารักก็กด1ค่ะเอ้าใช่น่ารักมากเนี่ยทุกคนแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่แบบนี้นะมันมีแบบอื่นด้วยแบบกดๆอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าหูมันจะตั้งหรือเปล่าอ้าวอันนี้ไม่มีนะคะไม่มีให้กดมันจะแบบใส่ยาวๆพันคออะไรอย่างเงี้ยน่าหนาวใช่นี่มีนี่ใส่แขนด้วยเออมันก็จะยาวลงมาข้อมันมีแบบหลายแบบอยู่นะมัน150ใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไปอ่ะได้มาแล้วนะครับ1ชิ้นนะอ่ะไปเดี๋ยวเดินดวนต่อค่ะข้างหน้ามีอะไรทำไมคนมุงกันเต็มเลยอ่ะอ่ะไปดูกันอ๋อเป็นร้านเสื้อแล้วก็มีพวกไม้คงไม้แขวนอะไรเงี้ยของใช้อันเอกประสงค์เป็นเสื้อนะคะตัวละ99 2ตัว190ฟิลไม่น่าจะใส่ได้นะไม่ใช่สไตล์สไตล์เราต้องแบบนี้อะไรแบบเนี้ยปุยๆนี่แล้วก็มีแบบนี้ใครชอบก็มาซื้อได้นะน่ารักราคาแบบนี้แรงแล้วก็มีอันนี้ทุกคนเป็นพ็อปคิดมั่นเหมือนเดิมนะกิฟช็อปก็มีระดับหนึ่งนะประมาณหนึ่งตรงติงตรงติงเฮ้ยมีไฟด้วยใช่แต่โรงเรียนน้องฟิวไม่มีคิดมั่นไงโรงเรียนพุทธถ้ามีคิดมั่นเหมือนแบบตอนอยู่สารศาสตร์ก็จะซื้ออยู่แหละมาเจอน้องเอฟซีด้วยนะครับขอบคุณครับน้องน่ารักจังน้องตัวเท่าเอวหนูฟิวเจออะไรคะเป็นนี่ค่ะผมไม่แน่ใจว่ามันคือกบหรือว่าตัวอะไรอันนี้กบหรือตัวอะไรอะคะกบอบอบถ้าอันนี้น้องมิวจะใส่ตอนล้างหน้าเสยผมขึ้นนี่มีหลายแบบอันนี้เป็นหูตั้งได้แบะได้นี่อันนี้แล้วกันเอามานี้ค่ะอย่าหนูใส่ถุงไปเลยร้อยโดนไปอีก50บาทนะคะวันนี้เออนี่แต่น้องมิวชอบบอกมาเลยถูกใจถ้าใส่เลยมันจะเด่นไหมเด่นใส่ดีไหมเนี่ยเสื้อไม่เข้าใช่ไหมเสื้อมันสีเหลืองเดี๋ยวรอแม่มานะคะทุกคนแม่บอกว่าตัวฟิล์มที่เราไปติดมาเสร็จแล้วของน้องฟิล์มก็250นะคะของแม่101ราคาทั่วไปไหนโชว์นี่ของน้องฟิล์มเป็นฟิล์มกันคนอื่นมองดูเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นแต่นี่มันก็จะเห็นไงเออของแม่100นะใช่และวันนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้มาตะลุยกินนะคะกันที่ตลาดอินดี้บางขุนเทียนนะคะก็คือของที่เราได้ส่วนใหญ่จะเป็นกิฟช็อปนะคะแล้วก็มีของกินนิดหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดใหม่ด้วยแล้วคนนะคะค่อนข้างที่จะแน่นนะคะแต่ว่าของกินของใช้เยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็ตลาดเนี่ยที่นั่งเยอะมากนะคะที่จอดรถก็เยอะเหมือนกันเยอะแบบเยอะมากเยอะกว่าที่คิดนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะทุกคนเขาเปิดใหม่นะถ้าใครอยากมาก็มาได้เลยครับผมวันนี้เปิดวันแรกเลยนะวันที่1ธันวาคมนะเปิดวันแรกอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าเราเข้าไปเดินอ่ะถ่ายได้ไม่เต็มที่เพราะคนเยอะจริงเยอะกันจนแบบเดินเหยียดเลยเปิดใหม่แล้วคนมาเยอะด้วยเพราะว่าเรามาตอนช่วงเขาเลิกงานพอดีใช่ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าตลาดเขาเปิดเต็มพื้นที่ปุ๊บเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันใหม่อีกรอบนึงนะครับค่ะได้ครับผมสำหรับวันนี้ช่วงตุลยินขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย